เส้นทางรักซาร่าเตยจากภาพขอแต่งงานก่อนปิดฉากเหลือเพียงความทรงจำเส้นทางรักซาร่าเตยคบกันมา14ปีฝ่ายชายขอแต่งงานไปเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ทั้งคู่ยังทำงานและของตัวเองต่อไปก่อนจะปิดฉากรักด้วยการตัดสินใจจากฝ่ายหญิงเป็นข่าวรักที่สะเทือนก่อนวันวาเลนไทน์ที่จะถึงกับข่าวการปิดฉากความรักของพิธีกรนักแสดงสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลอร์กับพิธีกรหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ระยะเวลา14ปีเหลือเพียงความทรงจำที่ดีเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2560มีภาพของเต้ยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอซาร่าแต่งงานกลางงานเวทีมินิคอนเสิร์ตต้องบอกว่าภาพดังกล่าวสร้างความฮือฮาและหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมๆกับงานแซวว่าตัดชุดรอไปงานแต่งแล้ววนเวลาเดินหน้าไปต่างฝ่ายยังคงเดินหน้าทำงานอย่างหนักซาร่ายังคงตามเร่งสร้างบ้านที่เชียงใหม่ให้เสร็จควบกับการดูแลธุรกิจและครอบครัวของตนเองทางด้านเต้ยเช่นกันที่ดำเนินหน้าที่ดูแลธุรกิจร้านเพชรของตนเองด้วยเหมือนกันแต่เท่าที่สังเกตได้ในไอจีของซาร่านั้นไม่ค่อยโพสภาพคู่กับเต้ยสักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่ทางไอจีของเต้ยนั้นมีภาพกิจกรรมน่ารักๆที่ทำร่วมกันให้เห็นอยู่เนืองๆแต่ล่าสุดในวันนี้9กุมภาพันธ์เต้ยได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านไอจีสตอรี่เป็นภาพคู่กับซาร่าและเขียนแคปชั่นว่าเลือนลางแต่ชัดเจนและอีกหนึ่งภาพกับพื้นสีดำเศร้ามากับแคปชั่นที่ว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อนเป็นก่อนปิดฉากรัก14ปีอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าดูแล้วเป็นคู่ที่เหมาะสมลงตัวมากๆทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์กิจกรรมต่างๆที่ทั้งคู่ชื่นชอบเหมือนกันแต่ทั้งหมดความรักและความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆกำลังใจดีๆถูกส่งให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวซาร่านลินโดนจู่โจมเต้ยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานต่อหน้าสื่อเต้ยธโนไทยโพสต์เศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์นกยนลดาโพสร่ายยาวถึงนวัดลั่นแบบนี้เรียกว่าบุญคุณหลังเกิดดราม่าแอนนกยนลดาโพสร่ายยาวถึงนวัดอิสระไกรศีลลั่นแบบนี้เรียกว่าบุญคุณหลังเกิดดราม่าเดือดสงครามน้ำลายแอนนวัดสนั่นโซเชียลซัดการเดือดมัดต่อมัดสนั่นโซเชียลกับกรณีคู่เพื่อนซีระหว่างพิธีกรชื่อดังนวัดอิสระไกรศีลกับสตรีข้ามเพศหมื่นล้านแอนจักรพงศ์หรือที่รู้จักในแอน JKN ที่ตอนนี้เหมือนจะไม่ลงรอยกันแล้วหลังจากทั้งคู่ออกมาฉากการเดือดกลายเป็นสงครามน้ำลายแบบย่อมผ่านสื่อจากเรื่องที่แอนพูดพลาดพิงเรื่องเซ็กของนางงามจักรวาลแคทรีโอน่าเกรย์จนไปถึงปมที่เคยร่วมงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันล่าสุดนกยลดามิสอัลคาซาปี2548ผู้ต่อสู้เรื่องสตรีข้ามเพศมาโดยตลอดออกมาเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวร่ายยาวหลังเกิดดราม่าของอดีตคู่เพื่อนซีนวัดแอนพร้อมตั้งแฮชแท็กว่าแบบนี้เรียกบุญคุณวันนี้เธอรู้สึกคิดถึงพี่นวัดอิสระไกรศีลหรือบอสที่หลายคนเรียกกันตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณ์กับพี่นวัดถ้าจำไม่ผิด8เทปรายการ18เทปออกอากาศโดยเทปแรกในปี2549กับรายการคุยแหกโค้งทางช่อง5ดำเนินรายการโดยพี่นวัดร่วมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งพี่นวัดก็ไม่พลาดที่จะเชิญนกที่กำลังถูกสังคมโจมตีอย่างหนัก
เรื่องการปลอมบัตรประชาชนแต่คุณพระหลังจากรายการออนแอร์ไปกระแสกลับกลายเป็นบวกดีมากและที่สำคัญนกสามารถกลับมายืนในสายอาชีพเดิมได้อีกครั้งเทปที่สองรายการคุยแหกโค้งโดยครั้งนี้นวัดจัดรายการเองคนเดียวซึ่งประเด็นที่นกไปร่วมรายการคือคำว่าผู้หญิงข้ามเพศและกำลังเป็นTalk of the Townในตอนนั้นก็มีแต่รายการนวัดนี่แหละที่ยังให้โอกาสนกได้ให้สัมภาษณ์สดๆแบบไม่มีตัดต่อขั้นแม้คำถามจากพี่นวัดจะแรงมากแต่ยิ่งแรงยิ่งเคลียร์คนดูยิ่งได้ประโยชน์เทปที่3รายการ Voyage F0.2 พี่นวัดชวนนกให้ร่วมรายการโดยให้ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นหลายสัปดาห์เกี่ยวกับการแข่งขันเกมโชว์เพื่อชิงเงินรางวัลล้านบาทเทปที่4ปี2555ร่วมรายการเพชรรามาตอนสจข้ามเพศที่จังหวัดน่านโดยครั้งนี้พี่นวัดพร้อมทีมงานหลายชีวิตยกกองถ่ายกันมาสัมภาษณ์นกถึงเมืองน่านหลังจากนกได้รับเลือกตั้งจากประชาชนจังหวัดน่านให้เป็นสจ.จังหวัดน่านซึ่งการเดินทางมาถ่ายทำรายการที่น่านในยุคนั้นตั๋วเครื่องบินไปกลับต่อคนก็เกือบหมื่นรวมทีมงานอีกหลายชีวิตแต่พี่นวัดมาถ่ายทำที่น่านมันเหมือนเปิดประตูน่านสู่สายตาคนทั่วไปให้การท่องเที่ยวน่านเฟื่องฟูจนถึงทุกวันนี้เทปที่5ปี2559รายการเพชรรามาอัปเดตประเด็นหญิงข้ามเพศเกี่ยวกับเรื่องราวกว่า10ปีที่นกและเพื่อนสมาคมต่อสู้ยืนหยัดเรื่องการยื่นกฎหมายขอเปลี่ยนคำนำหน้าและสิทธิทางกฎหมายของคนข้ามเพศเทปที่6รายการเดิมเพชรรามาตอนเปิดตัวคู่รักข้ามเพศนกร่วมรายการกับคุณแซมรณกฤษสามีที่คบกันมาได้กว่า 3-4 ปีในตอนนั้นโดยในทุกครั้งที่บอกไปข้างต้นนกไม่เคยต้องเสียเงินในการร่วมรายการเลยแถมทุกครั้งนวัดยังมอบซองเงินค่าร่วมรายการและค่าเดินทางให้นกอีกด้วยซึ่งในทุกครั้งนกจะมอบเงินส่วนนี้กลับคืนให้กับสมาคมเพื่อนำไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปเทปที่7รายการเพชรรามาเปิดตัวมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจร่วมกับคุณแม่เจินเจินและคุณแอนจักรพงษ์และเทปที่8รายการเพชรรามาเปิดตัวโครงการเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าร่วมกับคุณแม่เจินเจินและคุณแอนจักรพงษ์สำหรับนกจากการให้ของพี่นวัดหลายต่อหลายครั้งนี้นกขอเรียกว่าบุญคุณอันยังคงซาบซึ้งอยู่ในหัวใจดวงนี้เสมอมาด้านนวัดตอบโพสต์กลับว่าขอบคุณมากครับไม่ได้เจอกันนานมากมีโอกาสคงได้เจอกันบ้างนะครับI'm not afraid to die.